ถึงแม้ปัจจุบันนี้แม่จะเปิดร้านขายของชำมีความอยู่ดีขึ้นแต่แม่ก็ไม่ค่อยชอบไปไหนบอกว่าเป็นห่วงร้านค้ากลัวเสียลูกค้าให้คู่แข่งที่เปิดร้านขายใกล้ๆกันบอกโอ้อย่าไปกลัวเลยคนมีตั้ง 6,000 กว่าล้านคนอยู่ในเมืองไทย60กว่าล้านคนเอาวัชาตินี้เราขายได้สักล้านคนไหมเพราะฉะนั้นจะไปกลัวคู่แข่งเลยหรอเราก็ทำของเราให้ดีแล้วเราก็อนุโมทนาที่เขาไปซื้อของที่ร้านใกล้ๆงั้นก็สิจ้ะเออก็คนมีตั้งเยอะปลาในทะเลเนี่ยมันเยอะจับมาเนี่ยเป็นหมื่นๆปียังไม่หมดมันยังอยู่เห็นไหมยังตั้งเยอะแยะเพราะนั้นจะไปอะไรอะไรทำให้ใจมันหมองไม่ทำไมแล้วพอเราชื่นชมอนุโมทนาเออดีแล้วขอให้เขาขายเจริญเจริญแล้วเดี๋ยวจะเห็นอานิสงส์นะจ๊ะในการที่มีมุทิตาจิตเดี๋ยวลูกค้าจะเต็มร้านเลยนี่ลูกค้าเต็มร้านมาซื้อของเราจนกระทั่งเราไม่มีเวลาว่างเราเหมือนเอ็กซ์ไซส์ตลอดเวลาเพราะนั้นในบ้านจะไม่มีใครร้องอียายาย่าเลยเพราะว่าเอวเราไม่หายใช่ไหมจ๊ะจะแข็งแรงสดชื่นเบิกบานทีเดียวที่น่าแปลกใจคือแม่มักจะมีคู่แข่งทางงานค้ามาตลอดค่ะเราก็จะไปคิดว่าเขาเป็นคู่แข่งเลยจ้ะนึกว่าเขาเป็นเพื่อนมนุษย์เขาเป็นคู่ค้ากันนี่ช่วยกันค้าขายเพื่อนมนุษย์พอเราขายคนเดียวเนี่ยเอาชาติหนึ่งขายได้สักล้านคนไหมเนี่ยไม่นั่นนะนี่เหตุใดแม่ของลูกจึงมักจะมีคู่แข่งทางการค้าตลอดเกิดจากวิบากกรรมใดจะแก้ไขได้ไหมคะมาฟังกันเลยแม่มักจะมีคู่แข่งทางการค้าเสมอเพราะกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ชอบอิจฉาหมั่นไส้ผู้อื่นแล้วมาส่งผลเห็นไหมเห็นไหมล่ะจ๊ะดังนั้นให้แม่มันแผ่เมตตาและให้เจริญมุทิตาปล่อยยินดีในความสำเร็จของผู้อื่นอธิษฐานขอให้เขารวยสิจ้ะใจสบายบุญมันจะได้เกิดขึ้นเพราะจิตเป็นกุศลและบุญนั่นแหละเป็นบ่อเกิดแรงดึงดูดโภคทรัพย์มันจะมาหาเราอย่างที่เรานึกไม่ถึงเลยอีกทั้งให้มันสั่งสมบุญให้มากๆในทุกบุญจ้ะและถือว่าเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจที่จะต้องมีคู่แข่งเสมอแต่อย่าแปลไปเป็นคู่แข่งกันแล้วกันจ้ะคือผู้ร่วมการค้าน่ะที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คิดอย่างนั้นก็แล้วกัน